ไอ้ที่จนเกิดมันจะหายใจไม่ทันมันเป็นยังไงเลยคว้ายานั่นแหละมาแต่เจ็บแค่ไหนมาพอฉันเนี่ยระงับไปเลยเงียบไปจนกระทั่งลงไปเดินโยกมตอนเช้ามันถึงเริ่มขึ้นมาอีกไอนี่ไอจริงๆนะไอจนจะไม่หายใจอ่ะโอ้เช้านี่ตอนถึงตอนตีสามกว่า เมื่อวานนี้ก็ฉันเวลาเดิมแล้วมันนี่ฉันยาแก้วมันฉันสามตังแล้วก็ยาอื่นแอบเข้ามาอีกอย่างเมื่อเช้าเนี่ยนี่เดี๋ยวว่ายาแอบเข้าไปมันอาจจะตายเนี่ย มันจะไม่หายใจเมื่อเช้าเนี่ยเลยเอายาแก้แพ้เข้ามาแก้แพ้คือยาเขาเรียกยาลดน้ำมูกพอฉันไปน้ำมูกสงบเลยตีสามรุนแรงมากพอฉันไปสงบไปเลยจนกระทั่งเมื่อเช้าจนมาเดินโยกมเพิ่งเริ่มขึ้นอีกแต่ก็ไม่มากนะมันสงบไป แปดโมง5 นาทีเหมือนเมื่อวานเนี่ยเกินเขาเดี๋ยวเขาอยู่กันหนูแล้วเหรอเยอะอยู่ไหนเขาอยู่กันหนูฮะ เขาอยู่กับหนูค่ะอ๋อก็เด็กเล็กๆจ้ะค่ะก็ถามเขาว่าจะเอาเงินไปใช้หรือจะไปทำบุญเขาบอกจะทำบุญเนอะก็ให้เขาร้อยดอนเลยวันเกิดเขาวันเกิดดีแล้ววันเกิดทำบุญวันเกิดแล้วดีแล้ววันเกิดนี่มันสดๆร้อนๆเจ้าของก็เห็นทำบุญวันเกิดเจ้าของก็เห็นทำบุญวันตายไม่เต็มถ้าอยู่ในฐานะที่รับทำบุญอุทิศส่วนบุญก็ได้รับถ้าไม่อยู่ในฐานะแล้วก็ไม่ได้รับผู้ที่อุทิศไปนั่นเลยรวบบุตรเอาหมดเลยเข้าใจไหมผู้นั่นเลยไม่ได้อ้าวคุณนัทจันทร์ลาท่านมีอย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าให้ทำที่เวลาสดๆร้อนๆนี่เป็นที่แน่ใจยิ่งกว่า เวลาตายแล้วค่อยทำท่านว่า ครับแมวตัวเมื่อวานที่จับได้เอาไปอยู่ประเทศลาวแล้วครับเหรอเอาพระนำไปประเทศลาว
พุทธไสยญาติวัดป่าพุทธไสยญาติวัดป่าเวิร์นอะไรเวิร์นธาตุเวิร์นธาตุเลยบ้านเวิร์นธาตุอำเภอปากสันแผงบริกรรมไทยสาธารณะลาวอ่านง่ายๆอ่านประดับประดาตกแต่งยุ้ยกว่าจะได้จบวันนี้ตายแล้วก็มียังอ่านแล้วนี่ยังไม่จบบึงการนี่แล้ววัดวัดอาหงเนี่ยอยู่บึงการมาทางบึงการหนึ่งล้านเนี่ยเนื้อวัดอาหงเนี่ยนี่แล้ววัดเนี่ยบ้านอาหงเราเคยผ่านมาเนี่ยอำเภอบึงการไปตรงนั้นหรือเนี่ยไปปล่อยตรงนั้นหรือตรงข้ามอ่ะไปปล่อยอยู่นั่นใช่ไหมวัดฝั่งลาวอยู่ตรงข้างวัดอาหงอันนี้ตรงข้างกับวัดนี่หรือวัดอาหงเนี่ยครับวัดอาหงบ้านอาหงอำเภอบึงการจังหวัดหนองคายใช่แล้วอันนี้เราจำได้ก็ผ่านมาไม่กี่วันมานี่นะเอาของมาส่งโรงพยาบาลคำตะก้าแล้วออกบึงการตัดมาทางนี้ว่ามาอ่านวัดอาหงนั่นที่เลยจำย่านมันว่าวัดอาหงอยู่ย่านนี้ย่านนี้พอแมวตัวนี้ไปที่นั่นมันก็จำได้ทันทีวัดอาหงตอนนั้นมันมีภูเขาอะไรย่อยๆเป็นหินเป็นที่วัดอาหงที่เขาเขียนชื่อไว้ น่าเหรอหนูถวายพ่อป่าค่ะคุณวันวิมลพ่อฝากมากราบถวายทำบุญให้ลูกชายค่ะวันเกิด 5,000 บาทค่ะแล้วหนูทำให้คุณแม่ 5,000 บาทค่ะทำบุญให้พี่ชายด้วยค่ะ 3,000 ค่ะแล้วมีผู้ร่วมบุญอีก 3,000 ค่ะมากับใครเนี่ยมากับอาจารย์นิดแล้วก็คุณกนิกาค่ะมาดิอาจารย์นิดค่ะมาแล้วหรือนิดมาแล้วค่ะมาเมื่อไรมาเมื่อคืนเมื่อวานนี้ค่ะตอนบ่ายค่ะเหรอมารถหรือมาอะไรมาเครื่องค่ะอ๋อมาเครื่องเขานี่อาจารย์นี่ไปอยู่นู่นนานค่ะแล้วเป็นยังไงไม่ทราบโรคภัยน่ะค่ะโรคภัยนี่ว่าไปรักษาโรคภัยที่เที่ยงอาการเป็นยังไงบ้างอาการดีค่ะแต่ว่าแพ้ผมหน่อยค่ะแพ้ผมค่ะผมแพ้ผมร่วงค่ะผมร่วงยังไงฉายโดยมากเขาฉายแสงจะผมจะร่วงอะครับจะแพ้ครับผมร่วงครับผมถึงเป็นโรคถึงขนาดเป็นโรคถึงขนาดฉายแสงเดียวเหรอค่ะต้องฉายแสงเนื้อไม่ค่อยดีค่ะอ๋อนั่นนี่ผมไอ้คราวนี้นานเนี่ยโรคยังไงนะเราก็ยังไม่ทราบชัดถึงขนาดฉายแสงก็แล้วว่าก็มีดูแลอยู่บ้างนะครับผมใช้แสงแล้วไฟก็ร่วงหมดแล้วใช้แสงแล้วเอาละเข้าใจประธานนี่หนูทำให้พี่ชายค่ะคุณกมลค่ะแล้วอาจารย์นี่เราจะมีกำหนดจะกลับกรุงเทพเมื่อไรล่ะกลับพรุ่งนี้ค่ะกลับพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ค่ำวันเสาร์ประมาณทุ่มนึงเนี่ยค่ะไปรถไฟเหรอไปเครื่องค่ะแล้วไปเครื่องที่นี่ตอนเครื่องเป็นสองทุ่มนะวันที่สิบวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่แปดที่แปดค่ะแปดเก้าวันเสาร์อีกสิบวันที่เข้าใจแล้วทุกอย่างวันนี้นี่ทองคำดอลลาร์วันที่7มิถุนาทองคำได้1บาท24สตางค์ดอลลาร์ได้19ดอลนะแต่เมื่อวานนี้ก็ได้เราได้มาอีก1กิโลนะเมื่อวานคือเราไปธุระของเราเมื่อวานเลยได้ทองมา1กิโลสร้อยคอหนึ่งสายเขาบอกอยู่แต่ว่ามันจะเป็น1บาทหรืออะไรเนี่ย
แต่ยังไงก็ได้แท่งหนึ่งแล้ว1กิโล เรานี่ยันไปเลยเมื่อวานนี้ได้1กิโลแล้ววันพรุ่งนี้มันก็มาออกแล้วเอาว่าข้าวหัวมันเข้าแล้วก็แล้วกันนะแต่หามาเข้าบางว่าออกชื่อไม่ชื่อช่างหัวมันเถอะวานได้กิโลกับสร้อยอันหนึ่งน่าจะเป็นน้ำหนักน่าจะเป็น1บาทเลยส่วนทองนั้นทองแท่งเลยอ่ะ ไปต่อเลยกลายเป็นเรื่องต่อสายยาวเหยียดไปเมื่อวานมันใจว่าจะเอาอันนี้ไปให้โรงพยาบาลห้วยเม็กก็อาแล้วเลยต่อไปทางร้อยจากร้อยก็มา มาสารคามคือโทรศัพท์เขาต่อสายยาวเหยียดลากเราไปนั่นลากเราไปนี่ที่พอทราบเราไปนะ โทรศัพท์เขาโทรถึงกันร้อยก็ไปเนี่ยไปลงสีของสมหมายเนี่ยไปเมื่อวานเนี่ยเขาถวายทองคำมาหนึ่งแท่งเลยอันนั้นก็ต้องยังมาทางมาอะไรของแต่งเยอะอันนั้นลากมาโทรศัพท์ถึงกันลากมาพอมาที่มาอะไรมันได้กลับค่ำมาไปไหนไม่ค่อยว่างเราอะไรก็เมื่อเมื่อวานได้เห็นแล้วที่อินเทอร์เน็ตมาเมื่อวานเนี่ยไปเห็นที่มหาลัยสารคามเนี่ยเขานิมนต์ให้ไปดูเลยอินเทอร์เน็ตของน้องตาที่เขาออกพวกเราเนี่ยอยู่ที่นี่มีดูกันทุกวันไงเราไปนิมนต์เราไปดูแล้วก็ไปดูให้เขาเปิดให้ดูโอ้ยชัดเจนมากนะเห็นชัดเจนรูปเราก็เห็นตลอดเลยเราต้องการอะไรๆนี่เขาจะเขียนไว้ในนั้นเสร็จเลยนะครับผมเช่นอย่างประวัติหรือเช่นอะไรเทศอะไรอยู่มันมีลูกศรอยู่นะปรากฏปั๊บวิ่งปั๊บกลับปั๊บแล้วออกมาเพราะว่าอะไรนี่เข้าใจแล้วว่าเพราะอย่างนี้มันก็ออกได้ทั่วโลกออกไปได้หมดเลยนะครับผมมันมีอย่างนี้แล้วใครกดไปตรงไหนมันก็รู้ที่นี่เขาก็กดได้สบายกดอะไรมันก็ออกมาธรรมะของเรานี่จะออกบ้านปลายนะคือธรรมะบ้านต้นนั่นน่ะจะกลับกลายมาออกบ้านปลายอีกทีนึงนะครับที่เราสอนพระสอนอะไรในนี่มาเป็นประจำแล้วต่อไปเขาจะเอาเรานี่มาแถมท้ายไปเรื่อยๆเนี่ยหรือว่าเราธรรมะนี่คือออกก่อนนะจะมาบ้านปลายอ่ะนี่เขาเทปอินเทอร์เน็ตไปก่อนเสร็จจากนี้แล้วเขาจะเอาตามหนังสือตามเทปอะไรออกกันอินเทอร์เน็ตต่อกันไปเรื่อยเลยนี่เรียกว่าธรรมะนี่ก็ออกบ้านปลายไปตลอดยืนยาวนานอยู่นะธรรมะบ้านปลายจะเป็นธรรมะเรียกว่าสำคัญนะเพราะเทพในสอนพระเนี่ยอัดเทพไว้ถอดมาที่เป็นเล่มแล้วก็มีไม่เป็นเล่มก็มีไอ้ต้องการตรงไหนก็เอานั้นออกมาใส่เขาอันเนี้ยถ้าไงก็เหนื่อยก็เหนื่อยต่อไปก็เป็นอย่างนั้นว่างั้นท่านไม่หุ้นกับครับผมนี่ก็เป็นอย่างนั้นเราเรียกว่ายังไม่อยู่ตัวอย่างว่าเราตายไปแล้วธรรมะถึงจะผู้ออกมาชื่อหลังธรรมะที่สำคัญจะออกชื่อหลัง
เวลานี้รู้จะมีแต่แกงหม้อใหญ่ออกนะแกงหม้อเล็กไม่ค่อยจะออกอยู่ไหนเชื่อที่ไหนก็ซับไปซับมาทั้งหมาทั้งหมูทั้งแมวไปด้วยกันเลยเข้าใจไหมเนี่ยแกงหม้อใหญ่มีทั้งหมูทั้งหมาทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งแมวอยู่ในนี้หมดในแกงหม้อใหญ่แกงหม้อเล็กไม่มียิ่งแกงหม้อจิ๋วแล้วพุ่งเลยทันทีเนี่ยเข้าใจว่าจะออกเสียงอะไรตอนท้ายเมื่อหมดเรื่องของเราพิเศษอย่างนี้ไปแล้วอันนั้นจะแถมก็มาต่อท้ายเรื่อยๆคนจะฟังธรรมะอันสำคัญของการตอนท้ายมากกว่าตอนพิเศษเวลานี้เพราะเวลานี้เป็นเทศทั่วไปให้คนเข้าใจทั่วถึงกันตามขั้นภูมิของตนให้ได้ไปตามกันหมดแต่ธรรมะขั้นสูงจะได้ส่วนมากจะได้ผู้ปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาแล้วขั้นแกงมอเล็กมอจิ๋วจะมีจากธรรมะประเภทนั้นขึ้นเลย ได้เห็นแล้วเมื่อวานเนี่ยไปเห็นเขาเปิดให้ดูอ๋ออย่างนี้เองอย่างนี้มันก็มีอยู่ทั่วไปใครเอามาไว้ที่บ้านของใครมันก็ได้ใช่ไหมล่ะครับผมเนอะครับผมไม่ใหญ่โตแล้วเท่านี้มันก็ดูเท่านี้หน้ามันก็ขนาดนี้เห็นชัดเจนนะก็ไปยืนดูอยู่ใกล้ๆเขาเปิดเนี้ยก็ยืนดูเขาเปิดให้เราดูเขาก็ชี้แจงให้ทราบแล้วเขากดให้เราดูว่ามันมีลูกศรเล็กๆเล็กๆลูกศรเจ้าช่องไหนก็ปวดปั๊บตามลูกศรออกเรื่อยดูอ๋อยืนดูเสงี่ยมไงวะแล้วรูปเราเห็นชัดเจนมากนะอยู่ในนั้นจะออกไปงานอยู่นะคิดว่าจะออกไปงานอยู่คือแค่ประจำวันนี้ก็ออกจากนี้ไปเรื่อยๆพอหลังจากนี้แล้วอันนั้นก็จะตามมาเรื่อยๆนะตามมาที่หลังจะเป็นธรรมะประเภทสัมพันธ์เดี่ยวเฉียบขาดฟาดเจือขาดสะบั้นนะแกงมอเล็กแกงมอจิ๋วนะคิดง่ายอยู่โอ้ยเสียดายชาวพุทธเราธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยล้นตลาดนะแต่ที่แบบมันเอาผ้าเนี่ยพวกต่อพวกแหน่เนี่ยมันเป็นคล้ายกับผ้าพลาสติกคลุมไม่หมดแล้วมันเอาขี้หมูราขี้ม้าแห้งไปเกื่อนไม่น่าตลาดเอาทองคำปิดไว้เนี่ยที่มันพวกส้วมพวกฐานมันเกลื่อนคนก็จะคุบกันอยู่นี่อ่ะพวกส้วมพวกฐานด้วยกันมันจะคุบง่ายอยู่วะจะคุบกันอยู่นี่ทำอยู่นั่นไม่ถึงเลือกวันนี้ออกปั๊บมันจ้าขึ้นมามันก็รับไปนี่ก็ต่อยกันนะพี่เข้าใจไหมอันนั้นกับวันนี้เป็นยังไงนั่นเมื่อเห็นอันเดียวว่ามีคู่แข่งมันก็ไม่ทราบว่าจะไปหาอะไรคัดเลือกอะไรอะไรก็มีอันเดียวถ้ามีสองก็มาอันนี้ดีหรืออันนี้ดีนั่นนั่นก็เห็นทันทีพอเปิดนี้ออกปั๊บนี่ทั้งนี้จ้านี่ล้มระนาวไปเลย อันนี้มันมีแต่ไอ้คือพวกตอกพวกแหนบปกคลุมหุ้มห่อน้ำที่ใสสะอาด นี่ไม่ปรากฏตัวเลยอยู่ในสระเดียวกันนั่นแหละสระก็คือหัวใจที่ธรรมก็อยู่ที่หัวใจเกลียดปกคลุมเอาไว้ไม่มองเห็นธรรมมันก็วิ่งไปตามเกลียดไปเสียนะ โอ้น่าเสียดายนะเราพี่นาโอ้ตั้งแต่นั้นเราพี่นาย้อนหลังตอนที่มันหลงก็หลงจริงนะพวกชาวพวกเราทั้งพระทั้งคารวาสพิจารณาย้อนหลังตามเรื่องเหตุการณ์ต่างๆมาก็มาในระยะนี้ค่อย ค่อยปรากฏ
ขึ้นบ้างก็คือหลวงปู่มั่นนั่นเองนั่นขึ้นมาตรงนี้นะแต่ก่อนไม่มีกรรมฐานเหมือนกับเป็นของแปลกของปลอมสันตอนมาจากที่ต่างๆพวกเจ้าถิ่นก็คือประเพณีบ้านเมืองที่ลูกทำกันไปไม่มีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลอะไรอันนี้เป็นหลักใหญ่ขึ้นมาเป็นไตรเป็นประเพณีบ้านเมืองเมื่อเห็นของแปลกประหลาดขึ้นมาซึ่งเป็นของจริงนะไอ้พวกที่เป็นพวกนี้ก็เลยเห็นว่านั่นเป็นของปลอมไปเสียฟาดกันนะที่เราพิจารณาย้อนหลังหลวงปู่มั่นสมุกสมบันมากทีเดียวนะถูกรบถูกราทุกแบบทุกตัวถูกขับถูกไล่หาว่าเป็นพระป่าพระยกมาจากที่ไกลแดนใดว่าไปงั้นนะคือบ้านมันได้ส่วนในฐานแน่นหนามันคงแล้ววางั้นเถอะมันขับไล่ข้างนอกมาเป็นของแปลกของปลอมถูกขับถูกไล่โอ้โหไปที่ไหนนะเนี่ยท่านสมุกสมบันมากนะ นั่นแหละเริ่มพอทำท่านปรากฏขึ้นแล้วออกมาชี้แจงแสดง กับบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายฝ่ายพระปฏิบัติก็ค่อยเริ่มไปปฏิบัติมาค่อยกระจายไปคนค่อยเริ่มหายสงสัยที่นี่ก็เริ่มเห็นว่าเป็นความจริงขึ้นมาอย่างเต็มส่วนตามความจริงที่มีอยู่แล้วนั่นโดยลำดับลำมา นี่มันจะมีเกาะมีรอนให้เลือกได้นะก็อย่างนั้นแล้วเราจะเลือกอะไรก็ได้ถ้าไม่เลือกก็จมไปเลยเพราะไม่มีอะไรจะเลือกมันก็จมทั้งท่านที่สื่อศาสนาพูดมันจะเป็นแบบที่ไปเยอะทั้งหมดพุทธที่แท้จริงของพระเจ้าไม่มีพุทธที่แท้จริงก็อย่างที่หลวงปู่มั่นออกมานั่นอันแท้จริงที่มันก็เป็นของปลอมบรรยากาศเริ่มแรกขั้นต่อมาก็ ค่อยๆเข้าใจก็ค่อยยอมรับกันไปยอมรับกันไปจนทุกวันนี้เรียกว่ายอมรับมากแล้วเนี่ยเรียกว่าฟื้นขึ้นมาในหัวใจของชาวพุทธเราการพูดนี้เราไม่ได้ติฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะเราพูดตามเรื่องราวที่เป็นมามันเป็นมาอย่างนั้นในอันนี้ก็ค่อยรู้เรื่องรู้ราวกันขึ้นพอสมควรพอคัดพอเลือกได้เนี่ยอำนาจของหลวงปู่มั่นของเรื่องมาไหลท่านทำประโยชน์ให้โลกอย่างเงียบๆตลอดมานะเนี่ยโอ้สมท่านเป็นผู้สงบงบเงียบทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเรื่องมีราวกับใครนะหลวงปู่มั่นไม่มีถูกขับถูกไล่ไปไหนก็ถูกแต่ท่านไม่มีกับใครท่านก็ไปของท่านสบายสบายอย่างนี้นี่เราทราบเรื่องราวมานะ จึงว่าอะไรพิจารณาทางด้านหลังของท่านที่ผ่านมาโอ้ยท่านสมบุกสมบันถูกขับไล่สายส่งที่ไหนหาว่าเป็นพระอะไรเขาเรียกพระจรจัดใจจัดพระอะไรทศกัณฐ์ที่เขาว่าเสือเย็นนั่นแหละพวกนี้พวกป่าว่าไอ้ท่านพวกเสือเย็นพวกบ้านตกว่าอีกแบบหนึ่งไร่แบบขับหนีนะแม้จะติดพวกคณะเดียวกันก็ยังขนาบกันว่ากันหลงยศนี่เราเห็นทั้งหมดนะว่าเรื่องราวเป็นมาคือเราพิจารณาย้อนหลังฟังเรื่องราวอะไรย้อนหลังท่านสมบุกสมันมากจริงๆไอ้ชู้ขับถูกได้โอ้ยมากต่อมากนะท่านเอาเรื่องกับใครสำคัญนั่นแหละทำเป็นทำไม่เรื่องราวไปได้ประโยชน์เป็นที่พอใจท่านแล้วก็ประกาศลั่นออกมาจากหัวใจทองทั้งแท่งออกมาบรรดาคนที่มีอุปนิสัยปัจจัยมันก็ต้องยอมรับจึงค่อยมีผู้เข้าไปอบรมศึกษากับท่านเรื่อยสายพระนั่นแหละท่านผิดพระพูดให้เต็มร้อยคือประเภทเพชรน้ำหนึ่งออกมาจากสำนักพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราอยากจะว่าทั้งนั้นไม่ว่าแต่ว่าแทบทั้งนั้นคำว่าแทบที่ตรงไหนบ้างไม่เห็นมีเนี่ยถ้าว่าลูกศิษย์หลวงปู่มั่นองค์ไหนอยู่ที่ไหนมันก็รู้ชัดเจนจึงมาทั้งนั้นไปเลยคือเสียงโด่งดังไม่ใช่โด่งดังแต่ชื่อตัวจริงโด่งดังมาแล้วจึงมาออกเป็นชื่อเป็นเสียงหนึ่งนะ
นี่แหละท่านทำประโยชน์อยู่ลึกๆนะใครหาทราบไม่ว่าเอาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ประกาศธรรมสอนพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศไทยในทุกภาคว่าเป็นลูกศิษย์ของใครคือเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นทั้งนั้นนะนั่นนะบางที่เนี่ยท่านทำประโยชน์อย่างลึกๆองค์ท่านก่อนนิพพานไปแล้วนั่นแล้วลูกศิษย์ลูกหาของท่านทำประโยชน์ให้โลกมากมายภาคไหนมีทุกภาคนะประเทศไทยเรามีหมดทุกภาคภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคเรียกว่าทุกภาคเลยภาคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเราเนี่ยออกไปเทศนาอาการสั่งสอนมีมากมายเพราะฉะนั้นคนยังค่อยรู้เรื่องรู้ราวขึ้นบ้างเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรครับเกี่ยวกับกรรมฐานเรียกว่าพระบ้านพระป่าไม่มีเดี๋ยวนี้นะไม่ทะเลาะกันแต่ก่อนพระบ้านกับพระป่าพระป่าเป็นพระที่ถูกขับไล่พระบ้านถูกขับไล่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนี่ยเข้าใจกันก็แบ่งกันไม่ติใครนะเมื่อไม่เข้าใจก็สงสัยสิคนเราใช่ไหมสงสัยไม่แน่ใจก็ยังไม่ให้เข้าบ้านหรอกที่ไม่ทราบเป็นโจรผู้ร้ายหรือเป็นมิตรเป็นสหายมาจากที่ไหนจนเป็นที่เข้าใจกันแล้วก็ยอมรับกันยอมรับกันใช่ไหมล่ะนี่ก็แบบเดียวกันเราตำหนิบ้านก็ไม่ได้ตำหนิใครก็ไม่ได้นะเรื่องราวเมื่อไม่เข้าใจมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านทำประโยชน์ได้มากมายจริงๆนะท่านก็นิพพานไปแล้วชื่อเสียงท่านเดี๋ยวนี้สะท้อนกลับมาดังทั่วประเทศไทยแล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยมาดังตอนหลังที่ท่านไปแล้วค่อยดังทีหลังสมมุติที่เป็นมหามงคลแก่ชาวพุทธเรานี้ดังขึ้นทีหลังจากหลวงปู่มั่นนะส่วนวิมุตติท่านไปแล้วส่วนวางสมมุติที่เป็นมหามงคลไว้แก่พี่น้องชาวไทยแล้ว แล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ล่วงไปล่วงไปจนแทบไม่มีแล้วเวลานี้นะลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่นนะเนี่ยว่าจะไม่มีก็ไม่น่าจะผิดไปแล้วล่ะแต่ก็ที่นี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้ประสิทธิ์ประสาทอัดทำความรู้วิชาทางด้านปฏิบัติธรรมไว้สำหรับกุลบุตรสุดท้ายภายหลังก็ค่อยกระจายไปลูกศิษย์ลูกหาก็จึงมีมากอยู่ถึงครูบาอาจารย์ท่านล่วงรับไปมรดกท่านก็มอบไปแล้วก็ได้พอเป็นร่องรอยเดินตามท่านไปบ้างเวลานี้นะ นี่ก็เดือนวันห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองปีมั้งท่านล่วงไปเหรอจะเป็นห้าสิบสองนะเก้าสองครับสองครับเก้าสองเลยนั่นแล้วแต่92เดือนพฤศจิกา92มาถึงนี่มันประมาณกี่ปีกี่เดือน52ปีเจ้าค่ะ52ปีเจ้าค่ะนั่นถึง52ปีแล้วเดือนนู้นเดือนพฤศจิกาวันที่10ถ้าจำไม่ผิดนะครับเดือนพฤศจิกาวันที่10เป็นวันฮะ93ปี93 92 95ก็22อ่ะพฤศจิกาก็22พฤศจิกาท่านล่วงรับเผาศพก็เดือนมกราหรือเนี่ยมกราเรียกว่า9เขา93นั่นแหละเผาศพท่าน93เราจำไม่ได้นะเผาศพวันที่เท่าไหร่ฮะเผาศพท่านน่ะรวมเป็นเดือนมกราเป็น93แล้วนะต้นปี93แล้วนะครับเป็นวันนับวันขึ้นฮะนับวันขึ้นแรมจะก่อนจะหลังงานท่านโอ้ยเวลาท่านจะสิ้นลมเนี่ยแหมสดร้อนๆนะเราคือดูจนตาไม่กระพริบเลยนะเวลาท่าน จะนิพพานนะพอไปถึงที่แล้วที่ท่านเร่งจนถึงคืนนั้นละคืนสุดท้ายคืนสุดท้ายท่านไม่นอนไอ้เราก็ไม่ได้นอนนั่งติดกับท่านอยู่ตลอดในมุ้งนะเร่งใหญ่เลยนะเรายังเสียดาย คือถ้าท่านแยกกบนิดหนึ่งเท่านั้นคืนวันนั้นแหละยังไงวัดบ้านผู้ต้องแตกเลยเจ้าถ้าท่านแยกประมาณนิดหนึ่งนะ
แต่เราก็ไม่รู้วิ่งไปหาครูบาอาจารย์องค์ใดซึ่งมีอายุพรรษาแก่กว่าเราก็เราพรรษาน้อยกว่าแต่เป็นผู้ใกล้ชิดติดพันกับท่านตลอดเวลารอฟังเหตุการณ์ท่านตลอดใช่ไหมล่ะเรื่องราวมันก็อยู่ในเราหมดท่านวิ่งเอาเรื่องราวนี้ไปกราบเรียนศึกษาครูบาอาจารย์หรือเล่าอะไรให้ท่านฟังองค์นั้นก็อย่างนั้นองค์นี้อย่างนี้ก็โขเราโมโหจริงนะฮะไอ้โมโหถ้ามีเครื่องมาเสริมปั๊บเดียวมันจะคุ้งเลยเนาะวันวัดนั้นจะแตกในคืนวันนั้นนะทำไมบ้างงั้นวะคือท่านบอกว่าแรงให้เอาไปในคืนวันนี้นะอย่ารอนะอย่ารอนะอยู่อย่างนี้นะท่านเอาขนาดนั้นนะคือพระป้าเสียร้องว่าเที่ยวว่าท่านล้างเอาไว้เต็มเหนียวแล้วคือยังไม่ให้ไปล้างทิ้งท่านก็เร่งทางนี้เข้าใจไหมให้ไปกับทันเวลาของท่านที่ท่านจะล้างไว้ดูแค่ไหนเข้าใจหรือเมื่อล้างมาอยู่จะพูดยากว่ายังตายใช่ไหมนี่ท่านไม่ได้บอกว่าที่เร่งให้ไปเดี๋ยวนี้เนี่ยนี่ผมล้างเอาไว้นะเท่านั้นคำว่าล้างไว้เท่านั้นเราจะพังเลยนะวัดนั่นนะเตรียมเดี๋ยวนี้ออกเดี๋ยวนี้เลยโทรศัพท์เบิ่งไปกรุงสกลนครให้เอารถมาเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเราจะออกเองนะแต่นี่มันไม่ได้คำนี้ไปหาปรึกษาครูบาอาจารย์องค์ใดองค์ใดโอ้ยเราก็อดโมโหครูบาอาจารย์ไม่ได้นะเราพูดเป็นบาปก็เป็นกรรมก็เป็นเรามันโมโหคนหนึ่งรับเหตุการณ์หัวอกแค่แตกท่านเวลาไปหาถามไปเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังองค์นั้นก็ลักษณะนั้นลักษณะที่ว่าไม่ขึงขังตึงตังนะกับผู้รับเหตุการณ์มันเข้ากันไม่ได้นี่มันอกจะแตกแล้วเนี่ยก็อยู่กับท่านท่านสั่งอะไรแล้วมันก็อยู่นี่หมดพอน่าจังหวะปั๊บวิ่งออกหาครูบาอาจารย์เรื่องราวเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะวันนี้ท่านเล่นใหญ่นะเล่นใหญ่นะท่านบอกท่านไม่นอนท่านว่านั่งก็ให้หันหน้าไปสะกดหุ่นฟังที่นะท่านทำเป็นปัญหาทั้งนั้นนั่นเนี่ยนั่งหน้าเอาหันหน้าไปสะกดกันว่าอย่างนี้นะนั่งคนเราก็อยู่ข้างหลังท่านหนุนท่านอยู่ข้างหลังหันหน้าไปสะกดแล้วเร่งแล้วก็บอกอย่างนั้นท่านไม่นอนคือท่านนอนนะไปเลยเข้าใจไหมล่ะเราเทียบเหมือนนักมวยเนี่ยจะเป็นแชมเปี้ยนแชมเปิ้ลไหนก็ตามเถอะนะจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็ตามเวลาขึ้นเวทีนี่เกรียงไกรแต่เวลามานอนหลับครอกข้อขู่เนี้ยเขาเอาใครก็ตามผู้หญิงผู้ชายไม้ปฏิหัวแชมเปี้ยนตายทิ้งเปล่าๆไม่มีท่าต่อสู้ใช่ไหมนี่เวลาท่านปล่อยให้หลับหลับนั่นแหละเรียกว่าแชมเปี้ยนนอนเข้าใจไหมขันมันไม่ได้หลับมันจะตายเมื่อไหร่มันก็ตายพักขันก็จริงแต่ความตายมันไม่ได้พักด้วยพอขึงขึ้นมาเวลานั้นล้างไม่อยู่รับไม่ทันตายตอนนั้นเข้าใจไหมนี่เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ยอมหลับถ้าหลับตอนนั้นก็เหมือนแชมเปี้ยนนอนใครจะแบกทุบปฏิแล้วก็ตายทิ้งเปล่านี่ธาตุขันเราพอมันตื่นธาตุขันนั่นแหละธาตุขันนั่นแหละปลุกธาตุขันจะก้าวเดินเพื่อความตายดีดขึ้นมาผางอันนี้มีอำนาจมากกว่าการหลับก็ไม่มีความหมายอะไรการตายมีความหมายมากกว่าเอาไว้ไม่อยู่ร่างไม่ได้ไปเลยเข้าใจไหมเนี่ยเรามารู้ทีหลังอ่ะพูดตรงๆอย่างนี้น่ะมันรู้จริงๆอ่ะเออจริงๆเนี่ยมาคิดเอาตอนนี้เลยว่าท่านไม่พูดนี่นะมีแต่ให้เร่งให้เร่งตลอดเวลาให้ไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อย่ารอนะเรามันฟังเหตุการณ์ตลอดเวลาถึงไปหาครูบาอาจารย์ในองค์นั้นว่างั้นโอ้ยมันโมโหนะจะว่าเป็นบาปก็เป็นแล้วเรายกโทษครูบาอาจารย์ด้วยนะไปยังไงครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่ที่มาอ่านบ้างผู้หนึ่งรับเหตุการณ์มาเป็นฟืนเป็นไฟมาทำไมจึงอยู่เฉยๆไม่อะไรอยู่อย่างเฉยชาได้อย่างเงี้ยนี่ถ้าสมมติว่านี่ผมล้างไว้เดี๋ยวนี้นะเพราะผมปล่อยนี่มันจะไปตรงนี้นะว่าเท่านั้นนะเราเรียกว่าวัดนั้นแตกเลยเตรียมเดียวนั้นเลยนะโทรศัพท์ถึงสกลนครให้มาเดี๋ยวนี้เลยใครจะให้ไปไม่ไปก็ได้เพราะครูบาอาจารย์นั้นยังไม่ได้ยินยอมในการให้ไปในที่มันขวางกับเรานะเรานี่ถูกแล่นจากท่านให้ไปอยู่นี่หน่อยนี่เข้าใจไหมนำมานี่เข้าไปท่านยังไม่ยินยอมให้ไปให้รอไปอะไรก็ไม่รู้ละนี่แหละที่มันเรามันโมโหมากพอมาได้พยานว่าผมล้างเอาไว้นะเดี๋ยวนี้เท่านั้นแหละว่าแตกหมดเลยแล้วนั่นไม่มีอยู่แล้วเตรียมเดี๋ยวนี้เลยออกทันที เนี่ยพอตื่นเช้ามามันคงจะบรรโดบรรดาลนั้นเราแน่ใจว่าต้องเป็นพวกเทพแหละเพราะท่านเร่งนั่นแล้วพอตื่นเช้ามายังไม่ถึง7โมงเช้ารถมาแล้วนะไม่มีใครไปบอกนะเราสืบถามหมดแล้วไม่มีเป็นเรื่องของเขาเอง
ก็โยมนุ่มลูกศิษย์ก้นกุฏิของท่านมาตั้งแต่คุณนายนกแท้ซึ่งเป็นแม่ของคุณโยมนุ่มเนี่ยเป็นลูกศิษย์ท่านมาตั้งแต่นู้นอยู่เขาก็สั่งให้รถแข็งทางมาตอนเช้ามาเลยให้มารับพ่อแม่อาจารย์มั่งมาก็ถามเลยว่าเขาก็มาว่ามารับท่านจันมั่นว่าใครบอกให้มารับว่าคุณแม่นุ่มว่างั้นเราก็ไม่ถามต่อไปอยู่แหละเพราะว่านั่นก็เขาก็เข้าหาท่านเลยว่าเข้าเลยเพราะเรารออยู่แล้วเอาไปก็ไปพูดท่านมีเป็นลักษณะเป็นห่วงหรือเป็นมารยาทอันหนึ่งเอาไว้ว่าเขามาขอนิมนต์ท่านกลับไปสักคนเดี๋ยวนี้แหละว่างั้นท่านก็ไม่ว่าอะไรเพราะท่านจะไปอยู่แล้วนี่ใช่ไหมที่มีแต่ท่านตอบออกมาเป็นคำสุภาพเรียบร้อยเป็นการห่วงใยบรรดาลูกศิษย์ลูกหา รถมาพอกับพระเนรไหมล่ะท่านว่างั้นนะนี่พระเนรมีมากนะเนี่ยท่านว่ารถที่มารับจะพอกับพระเนรไหมเขาก็ให้ข้อยืนยันทันทีรับไม่หมดจะรับทั้งหมดว่างี้นะพระเนรมีเท่าไหร่เขาจะรับไปทั้งหมดแต่เวลานี้ขอท่านอาจารย์ไปก่อนว่างี้นะเราก็ลงใจปึ๋งเลยทันทีท่านไม่ว่าไงนิ่งเลยนี่แสดงว่าท่านรับแล้ว อันนี้หมอเขาเอามาพร้อมหมอฉีดยานอนหลับมาก็พูดกันทุกที่12ร้องคำเนี่ยระหว่างเรากับหมอกับนั่นมาก็เขากราบเรียนท่านเวลานี้เขาจะขอฉีดยาเพราะแม่ครูอาจารย์เพื่อนอนหลับจะได้พักสบายๆเวลาเดินทางไปสกลนครระหว่างนี้นะจะไม่กระทบกระเทือนท่านนิ่งไม่ว่าอะไรเราก็ทราบแล้วแล้วก็บอกมือให้เขาเข้ามาได้เลยเขาก็มาฉีดยาฉีดยาก็ยกท่านขึ้นแค่แล้วก็หามไปนั่นเห็นไหมโอ้ยโล่งใจเลยแล้วเราแม่หัวอกแทบแตกจริงๆนะที่เวลา คนหนึ่งได้ฟืนได้ไฟท่านตี้เอาจนทั้งคิดดูที่ท่านไม่นอนเราก็ไม่ได้นอนไล่ให้ไปสักคนเดี๋ยวนี้อย่ารอขนาดนั้นนะถึงอย่างเด็ดซะด้วยนะอย่ารอนะแต่มันยังไงมันมามาโดนใจอะไรก็ไม่รู้นะท่านไม่เยอะมาคือเราก็โง่มากว่างั้นเถอะนะนี่ผมล้างเอาไว้นะโทนนั้นมันจะผางทันทีเลยนะนี่เหตุที่ว่าผมล้างไว้นะเราเป็นในเราเอง พูดให้มันชัดๆอย่างนี้นะโรคหัวใจนี่มันจะไปไม่รู้กี่ครั้งนะเนี่ยถ้าพอล้างได้ล้างอย่างนี้จึงเอาอันนี้จับวันนี้ปั๊บไปวิ่งเข้าหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านล้างเอาไว้อย่างนี้เองนั่นถ้าเมื่อสู่วิสัยแล้วแม่ท่านพุทธเจ้าก็ตายใช่ไหมเวลานี้ยังอยู่ในฐานะที่จะล้างไว้ได้ท่านที่บอกให้เร่งไม่เร่งไปเราก็เหมือนกันเวลาโรคหัวใจมันขึ้นเต็มเหนียวแล้วล้างกันไว้เต็มเหนียวนะมันก็เห็นชัดๆมันก็อยู่เวลามันกำลังมันไม่มากยิ่งกว่านี้ล้างก็อยู่นี่กำลังของท่านยังพอดีกับการล้างได้อยู่ท่านยังบอกว่าให้เร่งมาเร่งมาเนี่ยมันมาโดนนี่แล้วมันก็รู้เองอ๋อเป็นอย่างนี้เองเนี่ยนี่เราก็ได้จากนี่แหละที่ว่าผมล้างไว้นะนั่นคือมาเป็นของเราเองเราล้างของเราไว้ความหมายว่างั้นนะไม่งั้นไปแล้ว มันหมดสภาพทุกอย่างแล้วนะ ร่างกายนี่เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปหมดจิตปึ๊บเข้าแล้วรวมกิริยาของสมุติทั้งหมดเข้าในจิตดวงเดียวแล้ว เหลือแต่รู้ลมหายใจร่างกายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนะลมหายใจก็หมดร่างกายทุกส่วนเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนจิตหดความกระแสของจิตที่ออกไปสู่ทางร่างกายเช่นประสาทส่วนต่างๆเนี่ยเป็นกระแสของจิตที่ไปรับรู้รับทราบเป็นเจ้าอำนาจบังคับบัญชาให้ทราบเรื่องนั้นอันนั้นอันนี้จากการสัมผัสนะพอความรู้นี้ถอนปุ๊บเข้าไปแล้วเหล่านี้ไม่มีความหมายอะไรเลยนะ เหมือนมีดของเราฟันอะไรโป้งๆนี่พอทิ้งปั๊บนี่มีดไม่มีความหมายมันมีความหมายกับเจ้าของใช่ไหมล่ะอันนี้ก็มันกันอวัยวะส่วนต่างๆมันก็มีความหมายอยู่กับความรู้ที่แทรกไปตามประสาทส่วนต่างๆทั่วร่างกายพอความรู้นี่หดตัวคึบเข้ามาเท่านั้นเหล่านี้ไม่มีความหมายเลยนั่นแหละเหมือนกับเราปล่อยเครื่องมือ แล้วก็มาเหลืออยู่แต่ความรู้นี้นี่ก็ล้างตรงนี้ไว้ยังไม่ให้เคลื่อนลมหายใจจะหมดอะไรจะหมดปกติอันนี้บังคับเอาไว้ไม่ให้เคลื่อนก็ให้อยู่ในนั้นเลยหนึ่งนั่นก็นานเข้านานเข้าทีนี้ต่อไปลมหายใจก็ค่อยแผ่วเบาขึ้นมาแผ่วเบาขึ้นมามีขึ้นมา
ให้ความรู้เนี่ยชื่อมันรวมตัวแล้วมันก็ค่อยซ่านออกไปแล้วก็รับทราบหมดทุกอย่างเข้าใจไหมล่ะพอความรู้นี่กระจายออกไปรับทราบ ตามประสาทส่วนต่างๆทั่วถึงกันหมดนี่เรียกว่าอยู่นั่นถ้าว่าปล่อยหรือผึ่งเลยไปเลยด้วยเหตุนี้เองเราจึงได้มาทราบทีหลังนะที่ว่าลั่งเอาไว้อย่างนี้ตอนนั้นเราก็ไม่ทราบท่านก็ไม่บอกมันถึงไม่รู้เจอเรามาเจอเราเข้าเองนี่ ถึงทราบโอ้ลั่งคือการลั่งนี่ลั่งอยู่ในฐานะที่จะลั่งได้นะข้าอยู่ในวิสัยที่จะลั่งได้ก็ลั่งได้ถ้าเลยนี่แล้วแม้แต่พุทธเจ้าก็นิพพานนี่ก็ตายอันนี้ถ้าเลยนี่ไปแล้วใครจะมาลั่งก็ไม่ได้ไปเลยนี่อยู่ในฐานะลั่งได้เนี่ยท่านสั่งให้รีบด่วนคือรีบด่วนอยู่ในฐานะที่กำลังท่านลั่งได้ว่างั้นเถอะนะนี่เราถึงมาทราบทีหลังว่าโอ้เป็นอย่างนี้เองอะเรานี่เป็นหลายหนแล้วนะไม่ใช่หนเดียวนะโรคหัวใจนี่แหละ ตัวสำคัญลั่งได้อยู่ในฐานะที่ควรลั่งได้เรียกให้รอซะก่อนเช่นอีก5นาทีนี่ขออีกสัก3นาทีได้ไหมความหมายว่างั้นนะเอาเสีย3นาทีว่าแล้วลั่งอีกขอ2นาทีได้ไหมได้พอลั่งได้ขออีก1นาทีได้ไหมได้ขออีก5นาทีไม่ได้สันผ้าอยู่เข้าใจไหมไปขอถึง5นาทีฟาดหัวเลยเดี๋ยวก็ผึ่งเลยเข้าใจไหมนั่นมันต้องมีหลายแยกหลายในสินี่เราพูดถึงเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่ทำประโยชน์ต่อโลก เรื่องเทวุฒิเทวดาไม่ต้องพูดเลยไม่มีใครพระในสมัยปัจจุบันที่ทำประโยชน์ให้แก่พวกเทวบุตรเทวดาอินพรหมมากยิ่งกว่ามนุษย์เราเป็นหลายร้อยเท่าเลยเราจะว่าร้อยเท่านะหลายร้อยเท่าเทวดาชั้นเดียวเท่านั้นมากกว่ามนุษย์ เรานี่ทั่วโลกมนุษย์ทั่วโลกมีกี่พันล้านนะนั่นเทวดาเพียงชั้นเดียวนะอยู่ในชั้นจาตุมเท่านี้ก็มากกว่าแล้วจาตุมยะดาวดึงยามาดุสิตนิมมารติปรินิมิตสาวสาวดีหกชั้นนี้มีมากขนาดไหนเนี่ยฟังเทศท่านหมดนั่นและจากนั้นพรมที่หกชั้นมากขนาดไหนนี่ท่านทำยังว่าท่านทำประโยชน์อย่างลึกลับทุกอย่างว่าทำให้ประชาชนเหล่านี้ท่านก็ทำอย่างลึกลับสอนอันนั้นโรงงานท่านเป็นโรงงานใหญ่สอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาให้ได้อบเข้าอกเข้าใจในธรรมกระจายธรรมของท่านออกไปนี่ก็เป็นเงียบๆท่านสอนอยู่ในป่านะลูกศิษย์ลูกหามาทำประโยชน์แก่โลกก็จากธรรมของท่านที่สอนเทวบุตรเทวดามากขนาดไหนนั่นฟังสิใครจะได้ทำประโยชน์มากยิ่งกว่าหลวงปู่มั่นโอ้เราพูดเราสลดสังเวชนะที่ความโง่ของมนุษย์มันลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกอะไรไม่มีด้วยความตาบอดของมันแล้วความลบล้างนี้ก็ไม่เห็นคุณค่าอะไรมีแต่โทษทำความร่มจมให้เจ้าของตลอดมาด้วยความลบล้างความดีเอาความชั่วขึ้นไปแทนก็เท่ากับเอาขึ้นไฟเข้าไปแทนเผาตลอดเวลาโลกนี้โลกไหนรายใดที่มีความสุขยิ่งกว่าธรรมที่แล้วก็เอานำมาแข่งกันกับธรรมไม่มีขนาดนั้นมันก็ยังไม่ยอมนะมันไม่ยอมรับธรรมมันยังบืนไปตามกิเลสตัณหาตัวหลอกลวงเอาปากฉีกหูขาดก็ช่างหัวมันไปวิ่งตามวันนี้พอสมควรนะมั้งนะไปที่มาไปเลยเอาละเหรอเรื่องว่าไงเหรอเรื่องเวลาจบเลยเรื่องไม่จบดีไงว่าไงเพราะว่ายังไม่จบดีคุณตาบอกพอไปแล้วให้จบยังไงจึงเรียกจบดีมันจัดตามยอดหลังนั่นไงปั้วเดียวเลยยังไม่จบดีทำไมถึงจบดีนะมันจะปั้วนะตรงนั้นนะหากไม่ออกเฉยเจ้าตอนนี้ก็จนจะ9โมงแล้วพูดเรื่องอะไรบ้างสเปรย์ป่าวิญญาณป้ายแล้วเนี่ยมันของเล่นนะฮะลังเอาไว้อืมนี่ยังไม่พออยู่ยังครับผมอืมเอาให้พอระหว่างยะถาวายวะหาปุยาไปปุยเปสาขยังเอวะเมวะอิโตสิญาเปตายังอุปะปะปะเจอิจิตังปะชิตังสุมหังคิปะเมวะสมิสตุกับแพร่ปุเอโตสังกับปาจันโทปัญญะระโสยะถามันโชเจ
ยะโสยัตถาสัพพีติโยวิวาสาตุสัพพโรโควิญญาสตุมาเตภวัตมังตายาโยสุขีชีคาโยโกภวะอภิวาทนสีสัญญิจังวุฒาปัจจายโยสัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังตาฉันยาแก้แพ้ใช่น้ำมูกมากหรือว่าน้ำมูกมากพอฉันยาแก้แพ้แล้วมันกระงับลงเราก็ไม่รู้ว่าน้ำมูกมาจากอะไรมาจากยาหรือมาจากยาจีนนี่มันจะขับออกมาทางนี้เหรอเพราะไอ้นี่น้ำมูกนี่มันน้ำมูกวัดด้วยนะถ้ามีน้ำมูกธรรมดาก็พอสังเกตได้แล้วพอยับยั้งกันได้นะแต่นี่น้ำหมูกวัดมันฟาดมาทั้งโคตรทั้งแส่มันเราก็ต้องเอายาเข้าสู้กันเจ้เข้าใจป่ะก็มันเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะมึงไอซะจนโถเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยพอตื่นขึ้นมาพอร่างขึ้นมาตีสามเริ่มไอทันทีไอไม่หยุดไม่ถอยเลยทำไงนี่วะก็เลยไปคว้าเอายามาระงับพอฉันยาเนื้อลงไปแล้วเงียบเลยนะจนกระทั่งหกโมงกว่ามันถึงแสดงขึ้นมาอีกไอก็ไม่มากนักนะนี่แสดงว่ายานี้ก็ได้ผลก็เท่านั้นแหละนะมันไม่ได้เป็นเพราะยาอันนั้นขับแต่เดียวนะมันเป็นหวัดขับด้วยนะแล้วพอถึงฉันยาแก้แพ้เข้าไปเข้าใจแล้วนะไปแล้ว